بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับหัวข้อค่ำคืนนี้ที่จะพูดคุยนะซีฮัตต่อตัวผมและก็พี่น้องแด่ผู้ที่ต้องการตอบัตตัวทุกท่านอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องผมบอกว่าคนเรานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นคนเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องซีฟัตหนึ่งหรือคุณลักษณะหนึ่งของมนุษย์เนี่ยนั่นคือการหลงลืมนะฮะนั่นคือการพลาดพลั้งนั่นคือการทำผิดพลาดเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องไม่ว่าเขาจะระมัดระวังแค่ไหนจะพยายามมากขนาดไหนนะครับก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตได้เสมอแน่นอนดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องก็กล่าวในหะดีษชัดเจนมากๆบอกคุลลุบะนีอาดัมคอตออุนนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีความผิดพลาดฉะนั้นมนุษย์เป็นมะคลุกเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีโอกาสทำผิดเป็นเรื่องปกติสำหรับคนเป็นมนุษย์นะฮะแต่วันนี้หากว่าเป็นอิบลิสเป็นชัยฏอนอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันก็ผิดตลอดชีวิตอย่างอิบลิสเนี่ยพี่น้องแล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นคนดีได้เลยบรรดามาลาอิกัตพี่น้องซิฟัตนิสัยของบรรดามาลาอิกัตลักษณะของพวกเขาลายะซูนัลลอฮ์มาอามารอฮุมเขาจะไม่ฝืนไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้พวกเขาแต่มนุษย์เนี่ยมีการผิดพลาดมีการพลั้งเผลอมีการทำผิดมีอะไรต่างๆนานาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้บอกเองนะว่ามนุษย์เนี่ยมีความผิดวะค็อยรุลคอตออีนอัตตะวาบูนและคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่ผิดแล้วสำนึกนะฮะกลับตัวดังนั้นวันนี้คนที่ท่านนบียกย่องไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะไม่มีความผิดเลยในชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับมนุษย์เราไม่ใช่มะซูมเราไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนกับบรรดาอัมบิยะบรรดาเหนือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ปกติทั่วไปมีความผิดพลาดมีความเลวร้ายมีความชั่วอะไรต่างๆที่มันหลุดที่มันแหวกแนวไปได้แต่วันนี้เนี่ยท่านนบีบอกคนที่ดีที่สุดคือคนผิดแล้วตอบัตตัวถามวันนี้นะครับพี่น้องคนผิด1ล้านคนคนผิด1แสนคนจะคิดกลับตัวและคิดตอบัตตัวทั้งแสนคนเลยใช่หรือไม่ผมก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนแสนคนคิดจะตอบัตตัวได้ทั้งหมดในแสนคนเลยหรือ 10,000 คนจะตอบัตตัวทั้งหมด 10,000 คนบอกก็ไม่ใช่เช่นกันแล้ววันนี้คนเลวทั้งหมดเอาไม่ต้องคิดไกลหรอกพี่น้องเป็นล้านเป็นแสนมันเยอะเกินไปในวงเล่าเราอะวงที่เราเคยนั่งกินกันอะนะวงที่เราเคยมั่วสุมอะไรต่างๆกันนะพี่น้องเพื่อนๆเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่เคยนั่งกงกันเนี่ยถามว่าวันนี้บางทีเนี่ยในแก๊งเรา 4-5-6 คนเนี่ยตอบัตหมดเลยไหมครับ6คนเปลี่ยนแปลงกันหมดเลยหรือไม่ก็มีบางกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งแก๊งแต่อีกบางกลุ่มก็เปลี่ยนแปลงได้แค่คนเดียวอีก 5-6 คนก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นผมจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับการที่คนคนหนึ่งคิดจะตอบัตตัวคิดจะอิสลามคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้มาเป็นคนดีที่จะกลับมาละหมาดได้นั่นคือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้เปิดให้แก่คนที่เขาคิดแค่จะกลับตัวผมบอกว่าแค่คนคนหนึ่งคิดว่าอยากกูอยากจะละหมาดให้ครบกูอยากจะกลับมาถือศีลอดกูอยากจะอ่านกูอ่านแค่คิดว่ากูอยากแต่มึงยังไม่ได้ทำอ่ะนะถือว่าสุดยอดของการคิดถือว่าเป็นเนมัตอันยิ่งใหญ่แค่คนคนหนึ่งสามารถคิดอยากจะทำความดีเนี่ยผมถือว่าอันนี้ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อย่างยิ่งใหญ่มากและถามวันนี้ว่าทำไมอีกคนหนึ่งเขาไม่สามารถจะคิดได้ว่าเขาอยากจะทำดีอัลลอฮ์ไม่รักเลยครับหรืออัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมผมบอกไม่ใช่และอินนัลลอฮะละยูกัยรุมาบิกอามินแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะครับฮัตตาจนกว่ายูกัยรุมาบิอันฟุซิมเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองก่อนการที่เราอยู่ๆคิดขึ้นมาอยากทำดีได้บางทีเนี่ยใจลึกๆเราเนี่ยเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวและสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นความเมตตาที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเตาฟิกให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำอามันสอนเลยนี่ผมถึงบอกว่าคนคนหนึ่งคิดจะตอบัตตัวได้เนี่ยมันโคตรยิ่งใหญ่มากๆมันคือสุดยอดมากๆของคนคนนั้นถึงแม้มันจะยังละหมาดไม่ได้ห้าเวลาถึงแม้ว่าแม่งจะมันเป็นคนที่แม่งมันไม่ได้อ่านกุรอานมันไม่ได้ถือศีลอดมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันยังกินเหล้าอยู่เหล้าขอโทษนะผมใช้ศัพท์แบบนี้หน่อยขอมาอัพนะเหล้ามันยังอยู่ในแก้วในมือมันอย่างเงี้ยขนาดที่มันดกอยู่เนี่ยมันคิดบ่อยฮะกูอยู่แบบนี้ไม่ได้เลยกูต้องเปลี่ยนเลยสักวันนึงกูอยากจะทิ้งมันอินชาอัลลอฮ์แต่เหล้ายังอยู่ในมือมันยังไม่ได้ลุกละหมาดแค่มันคิดผมถือว่าไอ้บ้านไอ้นี่สุดยอดมากๆถ้าพูดภาษาศิลปะกันง่ายๆบอกไอ้บ้านนี่สุดยอดมากๆสุดยอด
แค่มันคิดแต่มันยังไม่ได้ทำเพราะอะไรพี่น้องเพราะการคิดไม่ใช่การตักกบฏนะฮะการคิดไม่ใช่การโอ้อวดการคิดคือความตั้งใจนี่คืออาซัมหรือว่าการตั้งเจตนารมณ์ของเราว่ากูอยากจะเป็นคนดีการคิดจึงไม่เหมือนการโพสต์สเตตัสงี่ๆเงาๆพี่น้องครับไปโพสต์บอกว่าวันหนึ่งฉันจะเปลี่ยนแปลงบอกใครพี่น้องใน Facebook ไม่ใช่ผมบอกว่าคนหนึ่งที่ตั้งใจและเนียดอยู่คนเดียวว่ากูอยากจะเปลี่ยนแปลงกูอยากจะเลิกดื่มเหล้ามันสุดยอดยิ่งกว่าการที่ไปนั่งพิมพ์สเตตัสไปโพสต์บน Facebook บอกอะไรต่างๆผมบอกว่าสิ่งนี้มันเลอะเทอะแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปบอกอะไรกับหน้าสื่อมวลชนอย่างนั้นไม่จำเป็นเลยนะฮะไม่จำเป็นผมเลยบอกการที่คนคิดได้ถึงแม้เหล้าจะอยู่ในมือถึงแม้มันกำลังอยู่ในวงซีนาแค่มันคิดว่าวันหนึ่งกูต้องเลิกให้ได้กูจะเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสุดยอดของคนระดับหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนี่คือเนื้อหมัดที่อัลลอฮ์ให้แค่คิดจะเป็นคนดีหลักอิสลามชัดเจนนะครับพี่น้องแค่คิดจะทำดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญกับท่านแต่ต้องคิดอย่างเจตนาตั้งใจจริงๆไม่ใช่คิดเล่นๆตั้งใจอยากจะเปลี่ยนจริงๆแต่วันนี้เราอาจจะยังทำไม่ได้แค่คิดได้ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์สุดยอดระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราคิดได้แล้วเนี่ยถามว่าไอ้จังหวะการคิดขึ้นมาที่จะเปลี่ยนคนดีมันง่ายไหมครับพี่น้องในชีวิตเราผมบอกไม่ง่ายไม่ง่ายมากๆไม่ง่ายเลยพี่น้องคนบางคนเนี่ยอาจจะแค่วินาทีเดียวที่เขาคิดแล้วเขาเปลี่ยนแปลงอิสลามภายในวินาทีเดียวท่านอุมาร์เบคาตอบรดิยัลลอฮุอันฮุคิดภายในระยะเวลาชั่ววินาทีแค่อ่านอัลกุรอานนะครับแค่ฟังแล้วอ่านแล้วพิจารณาชั่ววินาทีท่านคิดที่จะอิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการรับอิสลามทันทีพี่น้องท่านซูมามาท่านยังสหบัตบางท่านอุมัยบินวะฮับอะไรต่างๆชั่ววินาทีของชีวิตเสี้ยวเดียวแค่นั้นเองที่แวบเข้ามาและเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งชีวิต1วินาทีที่คิดจะเปลี่ยนแปลงนี่คือ1วินาทีที่ท่านไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินล้านได้โดยเด็ดขาดท่านไม่สามารถจะซื้อมันด้วยพันล้านได้นี่คือเสี้ยววินาทีแห่งความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้ในหนึ่งชีวิตคนอาจจะมีไม่กี่ครั้งหรอกครับที่ชีวิตเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีถ้าท่านคือคนหนึ่งที่ผ่านช่วงชีวิตนั้นมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้นะครับความเมตตาผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยคุมให้ยากช่วงวินาทีแวบเดียวกูอยากคุมให้ยากฉันอยากคุมให้ยากอย่าอัลลอฮ์แต่ใจฉันยังไม่ถึงฉันยังอายฉันยังแค่ชั่ววินาทีที่คิดอยากจะทำเนี่ยสุดยอดมากนี่มันสุดยอดเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามสกัดช่วงเวลานั้นเอาไว้แล้วเดินหน้าต่อไปอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนี่ผมจึงบอกว่าผมเจอคนเลวๆแม่งเยอะพี่น้องคนวัยรุ่นที่มันชั่วร้ายกันมาก่อนฆ่าคนอย่างเงี้ยเคยติดยาเคยอะไรต่างๆผมจึงส่วนตัวนะครับกับคนวัยรุ่นเหล่านี้เนี่ยถามว่าแรกๆก่อนที่ผมจะสัมผัสกับคนเหล่านี้กลัวไหมอาจารย์กลัวไหมผมบอกว่าโอเคปกติผมได้ยินคนนี้ฆ่าคนตายเงี้ยคนนี้ติดยาคนนี้เป็นนักเลงอารมณ์ร้อนความรู้สึกเราปกติก็กลัวแต่เวลาได้เริ่มทำงานดาว่าเริ่มคุยกับพวกเขาเริ่มบรรยายกับพวกเขาเริ่มได้สัมผัสพูดคุยกับพวกเขาบ้างเชื่อไหมครับว่าผมถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวพี่น้องแต่ใจความเป็นมุสลิมของคนเหล่านี้ยิ่งใหญ่แค่เขาคิดจะเตาบักตัวแค่นั้นเองอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ใครที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วท่านย้อนกลับไปดูท่านอยากจะสุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ชั่วชีวิตชั่ววินาทีเดียวแห่งการคิดในการกลับตัวชั่ววินาทีเดียวในการแวบขึ้นมาในการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากผมจะยกเคสตัวอย่างนึงนะครับผมเรียนช่างศิลป์แต่ก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเรียนชะรีอะห์เนี่ยนะตอนมาเรียนศาสนาเนี่ยมันมีรุ่นพี่ผมอยู่คนหนึ่งนะฮะกินเหล้าเมายำเปนนี่แหละพี่น้องเมาวันหนึ่งเนี่ยนะเขาก็กลับมาเยี่ยมน้องๆที่โรงเรียนนะมาเยี่ยมนะเยี่ยมเราเจอเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงนะมาในสภาพของคนแต่งชุดมุสลิมเลยนะพี่น้องใส่โต๊บใส่อะไรมาแล้วมาในช่างศิลป์พี่น้องคิดละกันเราไปโคตรสุดเลยอ่ะพี่น้องสุดมากพอมาเจอเนี่ยผมก็คุยบอกบางเปลี่ยนได้ยังไงบางเปลี่ยนแปลงได้ไงตอนนั้นนะฮะเราก็ถามนะฮะเขาบอกบางเนี่ยนะวันนั้นไปรับน้องนะฮะแล้วก็เนี่ยเมานี่แหละครับพี่น้องเมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนั้นนอนอยู่ในเปลยวนเนี่ยนะพี่น้องระหว่างนอนพักผ่อนเล่นๆ
ปรากฏว่าบางว่าชั่ววินาทีเดียวเองบางบอกมันเห็นเหมือนก็คือสายเปรนี่แหละพี่น้องที่ผูกอยู่เนี่ยมันมองไปที่นั่นเนี่ยนะครับจะด้วยความเมาหรือความหลอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺอะลัมไอ้สายเปรสายเชือกที่มันผูกเปรยวนเนี่ยพี่น้องมันห้อยลงมาใช่ไหมฮะแล้วมันเป็นปมเป็นปมเนี่ยไอ้บางบอกผมว่าผมเห็นเนี่ยนะบางนึกถึงลูกตัสแบเลยพอนึกถึงลูกตัสแบเนี่ยลูกตัสแบแน่นอนมันไม่ใช่อามานอะไรหรอกครับพี่น้องมันสิ่งที่เราใช้นับซิกเก็ตมันนึกถึงการซิกรุลละมันนึกถึงอิสลามย้อนเสี้ยววินาทีแค่เห็นเชือกบ่วงเปรที่มันห้อยจนทำให้นึกถึงลูกตัสแบเนี่ยไอ้บางนี่กลับมาตอบัตตัวในวันนั้นอิสลามตัวเองเปลี่ยนแปลงทิ้งของมึนเมากลับมาละหมาด5เวลาผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์ชั่ววินาทีเดียวที่อัลลอฮ์ให้บางเห็นสายเปลเนี่ยเชือกที่มันห้อยลงมาและทำให้บางคิดถึงลูกตัสแบเนี่ยมันเป็นช่วงวินาทีเดียวในชีวิตไม่ซึ่งไม่รู้มาก่อนด้วยมันจะเกิดช่วงวินาทีนั้นจนบางเปลี่ยนแปลงได้วันนี้พี่น้องเราลองย้อนกลับไปดูเคสของเราแต่ละคนเรากลับมาได้ยังไงเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงเราอิสลามได้ยังไงเราอยากกลับมาละหมาดได้ยังไงความรู้สึกต่างๆทั้งหมดมันมาแค่ช่วงวินาทีเดียวอัลลอฮ์ให้เปิดเวลาทองพี่น้องครับเมื่อเวลาทองเปิดแล้วท่านคือคนหนึ่งที่เข้าไปอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากเพราะนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ท่านไม่สามารถจะหาจากใครได้อีกตลอดชีวิตท่านอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นประการแรกผมจึงบอกว่าคนที่เปลี่ยนแปลงคิดจะเปลี่ยนตัวเองสำเร็จแหละก็ได้อัฟละฮ์มันตะซักกะแน่นอนอัลลอฮ์บอกได้รับชัยชนะแล้วผู้ที่ขัดเกลาตัวเองอะไรคือการขัดเกลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่เริ่มในการขัดเกลาคือหัวใจนะครับสิ่งที่เริ่มในการขัดเกลาตัวเองคือหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงคนเลวนะเว้ยผมจะบอกนะคนเลวเนี่ยที่ยอมรับว่าตัวเองเลวเนี่ยสุดยอดดีกว่าคนเลวที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีเข้าใจนะคนเลวที่ยอมรับว่าตัวเองเลวสุดยอดแจ๋วมากแต่คนเลวที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีไอ้เนี่ย the bad เลยพี่น้องเลวร้ายมากนะฮะเลวร้ายมากอันตรายมากดังนั้นหากวันนี้เราคือคนหนึ่งที่อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเราแล้วเอาแล้วพี่น้องเริ่มอยากจะอิสลามอยากจะกลับตัววันนี้ผมบอก 2-3 ข้ออินชาอัลลอฮ์นะครับที่จะปฏิบัติทั้งตัวผมและก็พี่น้องนะพูดเอาสิ่งความจริงที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้จะเป็นโหวิชาการจ๋าหรืออาหรับจ๋าเลยนะจนงงอะไรไปป่วงเลยผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนะฮะเพื่อจะได้อามัลและปฏิบัติอันดับแรกถ้าคิดอยากจะตอบัตตัวถ้าคิดอยากจะกลับตัวสิ่งแรกนะครับพี่น้องอิคลาสต้องมานั่นคือความบริสุทธิ์ใจอะไรคือความบริสุทธิ์ใจพี่น้องขอโทษนะครับพูดกับตัวเองทุกคนเวลาจะตอบัตตัวกูจะเปลี่ยนตัวเองกูจะอิสลามกูจะปรับปรุงกูจะละหมาดกูจะเลิกยากูจะเลิกทำชั่วกูจะเลิกซินาทั้งหมดลิลลาฮิตะอาลาปรับเนียดของท่านเลิกเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้ท่านจึงจะทำได้อย่าเลิกเพื่อเพื่อนอย่าเลิกเพื่อเมียอย่าเลิกเพื่อลูกอย่าเลิกเพื่อใครเลิกเพื่ออัลลอฮ์เลิกเด็ดขาดถาวรจริงๆพี่น้องอย่าเลิกเพราะกลัวโดนจับอย่าเลิกเพราะกลัวโดนลงโทษอย่าเลิกเพราะกลัวพ่อตาไม่รักอย่าเลิกเพราะกลัวแม่จะตัดออกจากกองมรดกอย่าเลิกเพราะมนุษย์ทั้งสิ้นอย่าเลิกเพราะเกรงใจคนจงเลิกเพื่ออัลลอฮ์มันคือการเลิกอย่างถาวรนี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการที่สุดต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อันดับแรกวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดิอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราอิบาดัตเพื่อคนนู้นคนนี้พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราอิบาดัตเพื่อกลัวคนอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราอิบาดัตเพื่ออะไรทั้งนั้นอย่างเดียวพี่น้องมุคลิซีนละฮุดดินบริสุทธิ์ใจเพื่อศาสนาของพระองค์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเราจะเปลี่ยนตัวเองเพราะเรากลัวอัลลอฮ์เพราะเราอยากเป็นคนดีของอัลลอฮ์เราอยากให้อัลลอฮ์รักเราจึงเปลี่ยนนี่คือการเปลี่ยนที่สุดยอดการเปลี่ยนที่สำเร็จคือคนที่เปลี่ยนแบบนี้พี่น้องครับนะฮะอย่าไปเปลี่ยนเพราะสังคมอย่าไปเปลี่ยนเพราะไม่มีเพราะใดๆทั้งสิ้นเพราะอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวคือจบทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หรือไม่ถ้ายังทำไม่ได้อย่าเปลี่ยนนะพี่น้องมันเปลี่ยนได้ไม่นานและการเปลี่ยนของเราจะไม่ได้บุญอะไรเลยนะเปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนตัวเองคนเขาด่ากันทั้งหมู่บ้านกูจะละหมาดแล้วไม่งั้นคนด่ากันหมดพี่น้องเปลี่ยนเพื่อกลัวคนด่าเลอะเทอะมากๆผมบอกเอาไว้นะครับว่าบอกกับพี่น้องตรงๆแล้วชัดเจนว่ายาเสพติดเนี่ยใครเคยเล่นยามั่งพี่น้องครับใครเคยเล่นยามั่งมันสุดยอดในการ
ผู้ที่เล่นขอโทษนะฮะอย่าไปลองนะฮะคนที่เคยติดยาที่อยู่ในไลฟ์และติดตามฟังผมเรื่อยๆผมพูดแบบนี้พวกมันก็ฟังอ่ะไอ้พวกขอโทษนะที่ติดตามไลฟ์เนี่ยพวกมึงทั้งหลายเนี่ยก็รู้และผมก็รู้ด้วยว่าคนติดตามเพจผมและติดตามฟังบรรยายอาจารย์วับอัลฮัมดุลิลละห์พวกติดยาก็เยอะคนเลิกยาก็มากบอกว่าเราติดยาเนี่ยสิ่งที่เราเล่นยาเสพติดเนี่ยมันคือสิ่งที่ถือว่าสุดยอดที่สุดในชีวิตของคนติดยานะมันมีความสุขที่สุดแล้วเรายอมอดทุกอย่างได้เพื่อซื้อยาเรายอมเลิกทุกอย่างได้เพื่อยาเสพติดเรายอมเนรคุณพ่อแม่เรายอมเถียงพ่อแม่เรายอมตะคอกพ่อแม่เพื่อซื้อยาเสพติดเรายอมขโมยเงินเรายอมทำชั่วทั้งหมดเพื่อเอายาเสพติดหาชีวิตเราเองจริงหรือไม่อ่ะจริงยาเสพติดเป็นที่รักที่สุดสำหรับคนติดยายาเสพติดคือสิ่งมีค่าที่สุดที่เขาดูว่านี่คือสุดยอดของชีวิตฉันแหละฉันจะไม่สนใจอะไรแล้วชีวิตฉันมีแค่อย่างนี้อย่างเดียวผมบอกว่าเอาละยาเสพติดคือสิ่งที่เรารักมากๆนะฮะสิ่งที่เราหวงแหนสิ่งที่เราทุ่มเททุกอย่างเพื่อมันมากๆเรายอมอ่ะคนบอกอย่านะไม่ตำรวจจับเราก็ยอมจะเสพและเราก็ยอมจะเสพคนบอกอย่านะแม่มึงโกรธแม่มึงเสพเราก็จะเสพแสดงว่าทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรมีค่าสำหรับเรายิ่งกว่ายาเสพติดนะในตอนที่เราติดยาแล้ววันนึงอ่ะพี่น้องถึงจุดนึงที่เราต้องทิ้งสิ่งที่เรารักที่สุดเนี่ยเราจะทิ้งมันทั้งทีเนี่ยและเราจะทิ้งโดยที่ไม่มีผลตอบแทนเลยเนี่ยคิดว่าเราโง่ไหมครับเราจะทิ้งสิ่งที่เรารักหวงแหนขนาดยาเสพติดที่เราทุ่มเททุกชีวิตขนาดนี้เนี่ยแต่เรายอมทิ้งเพื่อคนเพื่อนู่นเพื่อนี่และไม่ได้บุญอะไรเลยในการทิ้งเราจะยอมสละสิ่งที่เรารักโดยเราไม่เอาไม่ได้อะไรเลยเราจะทำไหมครับเราไม่ทำเด็ดขาดผมจึงบอกวัยรุ่นเยาวชนวัยรุ่นติดยาทุกคนเลยนะครับว่าขอโทษนะถ้ามึงคิดจะเลิกยาถ้ามึงคิดจะทิ้งของชั่วไหนไหนมึงจะทิ้งสิ่งที่มึงรักที่สุดแล้วเนี่ยมึงทิ้งให้ได้บุญทิ้งเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์กูยอมทิ้งสิ่งที่กูรักที่สุดเพื่ออัลลอฮ์ลองดูสิครับเริ่มแบบนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ท่านได้บุญตั้งแต่เริ่มเนียดครั้งแรกเลยแล้วถ้าท่านเริ่มไปพลังท่านมาตลอดพี่น้องในการที่จะอิสลามเปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองนี่คือความยิ่งใหญ่ทิ้งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์แล้วความรู้สึกเราไหนๆจะทิ้งสิ่งที่เรารักที่มันที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยฉันยอมทิ้งมันเพื่อพระองค์ทิ้งสิ่งที่รักที่สุดเพื่อสิ่งที่รักยิ่งกว่าพี่น้องนี่คือสุดยอดของคอนเซ็ปต์ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งทิ้งสิ่งที่รักเพื่อผู้ที่เรารักยิ่งกว่าสิ่งนี้นั่นคืออัลลอฮ์ดังนั้นความอิคลาสบริสุทธิ์ใจจึงยิ่งใหญ่มากๆซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูมะห์ญันรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ที่เคยโดนลงโทษเนื่องจากดื่มสุราพี่น้องดื่มของมึนเมาโดนตีแล้วตีเล่าตีแล้วตีเล่าท่านก็ยังดื่มก็ยังโดนลงโทษจนวันหนึ่งที่อบูมะห์ญันถูกพ้นโทษไม่ต้องโดนลงโทษอบูมะห์ญันวินาทีที่พ้นโทษนะครับพี่น้องท่านประกาศต่อหน้าผู้คนเลยว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ดื่มเหล้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตคนบอกทำไมอบูมะห์ญันเพิ่งจะตอบัตตอนนี้อบูมะห์ญันตอบว่าอบูมะห์ญันถ้าเตาบัตก่อนที่จะได้โอกาสในการลดโทษและการหย่อนโทษเนี่ยคนจะรู้ว่าอบูมะห์ญันเตาบัตตัวเนื่องจากความกลัวลงโทษอบูมะห์ญันไม่ต้องการพี่น้องเขาต้องการเตาบัตตัวเพื่ออัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยนี่คือสิ่งที่สุดยอดและสิ่งที่มันสุดยอดแล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่น้องว่าการทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องแคร์บ้าบอคอแตกอะไรทั้งสิ้นโอ้เดี๋ยวคนไม่มีคำว่าเดี๋ยวคนนะพี่น้องเดี๋ยวคนจะว่าไม่มีเดี๋ยวคนเดี๋ยวเพื่อนไม่มีเดี๋ยวเพื่อนเพื่ออัลลอฮ์คือจบนะถ้าทำเพื่อคนเนี่ยเดี๋ยวมันมีแหละพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไอ้นั่นเดี๋ยวจะไอ้นี่เขาจะไม่พี่น้องตัดทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์ลิลลาฮิตะอาลาอิคลาสบริสุทธิ์ใจเปลี่ยนถาวรชัวร์แน่นอนดังนั้นผมจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าขอให้อันดับแรกตั้งเนียดให้ตรงเลยฉันขอเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์เมื่อเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์พลังจะมาความกำลังใจจะมาเพราะถ้าเปลี่ยนเพื่อคนขอโทษนะครับผมขอโทษเรื่อยเลยนี่ขนาดบรรยายไลฟ์นะถ้าเจอจริงๆเนี่ยผมก็ขอโทษกันตั้งแต่บิสมิลลาห์ตอนแรกจนบิลลาฮิตอฟิกจนจบเลยบอกว่าถ้าเปลี่ยนเพื่อคนสมมติว่าเปลี่ยนเพื่อไอ้คนนี้เนี่ย
แม่วันที่กูละหมาดแม่งไม่เห็นกูเองอ่ะรู้สึกไม่ได้อยากจะให้มันเห็นตอนกูละหมาดน่ะมึงพังเลยเน็ตนะอยากจะให้มันเห็นตอนที่กูตอบัตตัวพังเลยพี่น้องอย่ามีคำว่าอยากจะให้มันเห็นถ้าเพื่ออัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์เห็นตลอดเวลาอัลลอฮ์อัสซะมีอัลอาลีมอัลบะซีรอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินอัลลอฮ์เป็นผู้มองเห็นฉะนั้นเราจะละหมาดตะฮัจญุดดึกๆเราจะไปละหมาดมัสยิดตอนไม่มีคนนะครับเราจะนั่งซิกเก็ตในบ้านเราจะอ่านกุรอานในบ้านไอ้ยิมัดแชซบบังเหลมไม่เห็นเราไม่ปรือเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์คือจบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือพลังในการเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนเพื่อมนุษย์มันจะหมดกำลังใจเวลาเขาคนนั้นไม่เห็นเราทำความดีนี่คือพังพี่น้องพังอย่างเดียวนะครับพี่น้องถ้าภาษาสมัยอดีตพ่อคุณรามเขาบอกว่าความฉิบหายเกิดขึ้นทันทีกับคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคนอื่นดังนั้นอันดับแรกเพื่ออัลลอฮ์อิคลาสอะไรคืออิคลาสเปลี่ยนเพื่อพระองค์ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นใครจะด่าใครจะว่าใครจะประณามใครจะสบประมาทตัดทิ้งให้หมดเพื่ออัลลอฮ์ใครจะเห็นใครจะไม่เห็นใครจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องไปนั่งอธิบายอะไรคนพี่น้องอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เข้าใจอัลลอฮ์เห็นจบทุกสิ่งทุกอย่างสบายนะพี่น้องคนที่มีเนียดอิคลาสเนี่ยไม่ต้องไปนั่งอะไรเยอะบางคนพยายามจะอธิบายความเป็นตัวตนให้กับมนุษย์ฟังไม่จำเป็นคนที่เกลียดมึงยังไงก็เกลียดคนที่รักอัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็รักฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอธิบายชีวิตเราให้กับ Facebook ให้คนทั้งโลกเข้าใจในทุกๆเรื่องเปล่ายิ่งเรื่องของอามานไม่จำเป็นต้องบอกท่านทำอะไรท่านก็ทำไปแต่ครับพี่น้องเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์ทำได้เลยนี่คือความอิคลาสบริสุทธิ์ใจมุคลิซีนและฮุดดีนนะครับบริสุทธิ์ใจเพื่อศาสนาของพระองค์และถ้าใครเปลี่ยนเพื่อคนเปลี่ยนเพื่อสภาพแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนเพราะกลัวคนด่าการเปลี่ยนแปลงถือว่าฟาวนะครับพี่น้องไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นในวันเคียมะเพราะท่านไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ท่านไม่ได้ทำเพื่อหวังความโปรดปรานท่านไม่ได้ทำเพื่อต้องการให้อัลลอฮ์พอใจท่านเลอะเทอะสิ้นดีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรักมากสมมตินะสมมตินะครับสมมตินะสมมติว่าผมมีแฟนในอดีตสมมตินะกันนะผมรักผู้หญิงคนนี้มากนะเอาไม่สมมติว่าผมพูดเรื่องจริงดีกว่าเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนนะสมัยนู้นมันมีแฟนมันรักของมันมากอยู่คนหนึ่งแต่ไม่ใช่เมียนะแฟนไม่ได้แต่งนะไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ใช่มุสลิมจนวันหนึ่งตอนที่มันยังไม่เข้าใจศาสนามันก็คบอ่ะพี่น้องคบแฟนนะครับปกติเหมือนวัยรุ่นสมัยก่อนคบแฟนก็เขาไม่ใช่มุสลิมจนวันหนึ่งที่เพื่อนผมเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้ศาสนามันเข้าใจศาสนามากขึ้นมันคิดจะเปลี่ยนแปลงมันคิดจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันดับแรกพี่น้องรู้ไหมครับไม่รู้เพื่อนผมมันยังถ้าเจอกันอันทำไปเลยก็น่าจะมันเหมือนกันนะเพื่อนผมอย่างแรกที่มันได้ทำนะฮะสิ่งแรกๆในการเปลี่ยนแปลงอิสลามชีวิตมันเนี่ยนะมันหาแฟนมันคนนี้นะครับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมสัญญาชัดเจนนะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเข้าอิสลามมันรักมากทุ่มเทมากและทำยังไงพี่น้องหนึ่งในนั้นบอกอย่าไปทำตามนะอันนี้คือสิ่งที่มันทำในอดีตพี่น้องมันกอดผู้หญิงนี้ครั้งสุดท้ายกอดนะฮะแต่ไม่ได้ทำอะไรเกินกว่านั้นก็กอดก็ผิดนั่นแหละพี่น้องแน่นอนมันกอดเนี่ยร้องไห้ไหมแน่นอนพี่น้องผูกพันรักมากแต่สุดท้ายที่สุดเมื่อเขาไม่ยอมรับในอัลลอฮ์และเขายืนยันที่จะอยู่งั้นเขากอดพี่น้องและปล่อยและตัดใจเลิกเด็ดขาดพี่น้องกลับเปลี่ยนแปลงตัวเองจนวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ได้มีครอบครัวลูกได้เรียนศาสนาตัวมันได้อยู่ในอามันทั้งหมดเปลี่ยนแปลงร้องไห้ในวันนั้นทิ้งสิ่งที่มันรักที่สุดเพื่อผู้ที่มันรักยิ่งกว่ามาชาอัลลอฮ์ทิ้งผู้หญิงที่มันรักมากเพื่อผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทิ้งสิ่งที่มันรักที่สุดไม่ใช่ทิ้งเพราะคนด่าพี่น้องไม่ใช่ทิ้งเพราะเกรงใจแต่มันทิ้งเพื่อพระองค์จริงๆสุดท้ายอัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อย่างงดงามอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือการทำเพื่ออัลลอฮ์นะครับการยิ่งใหญ่การยืนหยัดการเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์อิคลาสอันแรกบริสุทธิ์ใจหวังความดีจากพระองค์ไม่หวังการเยินยอจากคนไม่กลัวคำด่าจากใครไม่หวังให้ใครมาชื่นชมและไม่หวังในการยกยอของใครทั้งสิ้นเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์นี่คืออันดับแรกนะครับอันดับแรก ที่ฝากพี่น้องสองคนที่คิดจะตอบัตตัวแล้วนะครับอันทำดีเลยนะอันดับแรกเราอิคลาสบริสุทธิ์ใจสองนะครับสิ่งที่เป็นกำลังใจที่อยากจะให้กับพวกเราทุกคนอย่านะอย่าสนคำพูดของคน
จนเกินไปนั่นคืออย่าสนคำพูดของมนุษย์อย่าใส่ใจกับคำพูดสบประมาทของคนรอบข้างอย่ากลัวนั่นเองนะครับลาตะคอฟอินนัลลอฮะมะอานะจงอย่ากลัวเพราะแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องครับเพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราคำว่าอย่ากลัวคืออะไรในที่นี้ผมจะให้ไม่ให้ท่านกลัวอะไรเด็กวัยรุ่นบางคนเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะกลัวพี่น้องกลัวจะไปมัสยิดกลัวนะจะเข้ามาอยู่ในศาสนากลัวกลัวอะไรครับกลัวเขาจะด่ามั่งกลัวเขาแซวบ้างอายนั่นแหละพี่น้องจริงๆมันไม่ได้กลัวเขาฆ่าเขาแกล้งแล้วกลัวเขาแซวบ้างอายสายตาคนบ้างท่านต้องตัดสิ่งนี้ออกให้ได้อย่าให้สายตาคนอย่าให้คำพูดคนมีผลกับชีวิตท่านเด็ดขาดนะครับพี่น้องอย่าให้เด็ดขาดผมจึงบอกกับพี่น้องว่าดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเอาอิสลามมาให้ชาวมักกะฮ์ช่วงแรกท่านนบีโดนอะไรมาครับนะด่าว่าเป็นบ้าด่าว่าเป็นหมอผีอย่างเงี้ยด่าว่าเป็นคนเสียสติด่าว่าเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ด่าหมดเลยแต่อัลลอฮ์เตือนท่านนบียังไงพี่น้องวัสบิรอะลามายะกูลูนอดทนในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาอัลลอฮ์ใช้อย่างเดียวเลยเขาจะด่าเขาจะประณามสบประมาทยังไงเจ้าวัสบิรอดทนซอบัตอย่าโต้อย่าตอบเมื่อใดเราตอบโต้พวกมันเท่ากับเราลดตัวเท่ากับพวกนั้นทันทีอย่าตอบอย่าโต้เขาจะด่าไอ้มึงจะไปได้กี่น้ำว่าคนอย่างมึงเฮ้ยมึงทิ้งได้ละวัสบิรอะลามายะกูลูนอดทนในสิ่งที่พวกเขากล่าวหานะครับอดทนวัสบิรวะฮจุรฮุมอัจรันญะมีละและออกห่างจากพวกเขาซึ่งการออกห่างอย่างดีงามอย่าไปสมาคมพี่น้องอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนแลกอารมณ์ซึ่งกันและกันอดทนอัลลอฮ์ใช้ให้กับเราบรรดาอุมมะฮ์อิสลามผมจึงอยากอธิบายพี่น้องว่าหากโดนสบประมาทหากโดนคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามอะไรก็แล้วแต่วัสบิกอดทนนะครับอดทนและรางวัลผู้อดทนอัลลอฮ์จะให้โดยไม่มีการคำนวณนับทันทีนี่คือสิ่งที่วัยรุ่นต้องทำนะเด็กเกเรต้องทำอดทนสอบัตอดทนมากมากการอดทนตรงนี้พี่น้องครับผมบอกว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยบอกเราว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะบอกว่าบางทีเราเตาบัตตัวเราเปลี่ยนแปลงเราไปมัสยิดคนมองคนแซวบางคนบอกมีรอยสักฉันจะไปมัสยิดฉันกลัวคนไอ้นู่นไอ้นี่บ้างบอกขอโทษนะครับตอนมึงเมาสมัยก่อนนะตอนมึงยำเปตอนมึงกินเหล้าเดินในหมู่บ้านอายไหมครับถามอายไหมถามจริงไอ้พวกที่เก๋ๆที่กินเหล้าที่ติดยาในหมู่บ้านอายไหมเราก็ไม่ได้อายหรอกพี่น้องเราก็เดินในหมู่บ้านเขาไม่กล้าแซวเราเลยซ้ำบอกถ้าแซวเมื่อไหร่ปากมึงแตกแน่นอนเราไม่แซวเราไม่กลัวเลยเรากล้าที่จะเดินถือขวดเหล้าเรากล้าที่จะเดินขอโทษนะฮะชัดเจนคนจะว่าเราขี้ยาเราประกาศยอมรับเราไม่กลัวเราไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นและผมบอกว่าตอนที่เราทำเลวเรายังไม่แคร์คนเลยแล้ววันนี้จะทำดีไปนั่งแคร์คนได้ยังไงตัดทิ้งซะพี่น้องมนุษย์ให้สวรรค์นรกกับท่านไม่ได้อดทนในสิ่งที่เขากล่าวแล้ววันหนึ่งพี่น้องวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลาเบื้องปลายดีกว่าเบื้องต้นแน่นอนสำหรับเจ้าแน่นอนพี่น้องคนที่ด่าคนที่ว่าเราพี่น้องสักวันหนึ่งหากเรายืนหยัดหากเรามั่นใจหากเราละหมาดหากเรามีอามันเขาจะด่าไงช่างมันเลยไม่ต้องสนใจปล่อยถ้าพูดง่ายๆบอกปล่อยแม่งไปเลยไม่ต้องสนใจมันด่ามันนั่นแล้วปล่อยเลยหน้าที่เราไปมัสยิดหน้าที่เราสลามหน้าที่เรายิ้มหน้าที่เราสอบัตหน้าที่เราขอดุอาพฤติกรรมพี่น้องเพชรคือเพชรนะครับพี่น้องเพชรยังไงก็คือเพชรต่อให้คนเอาขี้ไปสาดเอาโคลนไปป้ายเอาดินไปทาเพชรก็คือเพชรถ้าเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีสักอย่างต่อให้ทั้งหมู่บ้านด่าเราวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ให้เขาอัลลอฮ์ก็จะให้ประจักษ์ว่าเพชรคือเพชรก็ไปน้องอัลฮัมดุลิลละห์นี่คืออยากให้วัยรุ่นมั่นใจและตัดออกอย่าแคร์ใครทั้งสิ้นอย่าฟังอย่าให้คำคนมาทำให้ท่านหมดกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีท่านนบีเคยโดนด่าเยอะกว่าเราพี่น้องท่านรอซูลเคยโดนสบประมาทอย่าสนใจอดทนต่อไปอย่าเอาคำคนให้บั่นทอนในการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายคนนะครับพี่น้องผมพูดอาจจะฟังดูธรรมดาเอ้ยจะมีคนอย่างนั้นเหรอแบบนั้นเชื่อเถอะครับมีคนถอดใจเนื่องจากโดนแซวมีคนถอดใจเนื่องจากการโดนสบประมาทมีผมอยากเตือนพวกท่านเอาไว้นะอดทนให้มากปากคนท่านหยุดมันไม่ได้หรอกครับท่านไม่มีความสามารถจะไปให้ปากคนหยุดนินทาคนหยุดสบประมาทแต่ท่านจะต้องปรับปรุงและอดทนในตัวท่านเองแล้ววันนึงอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพี่น้องแน่นอนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่คืออย่างที่สองอย่างที่สามคนที่เตาบัตตัวแล้ว
คนที่เปลี่ยนแปลงตัวแล้วผมแนะนำจงอย่านั่งภูมิใจในความชั่วของตัวเองในอดีตนะนี่แนะนำนะครับอย่านั่งภูมิใจในความชั่วของตัวเองในอดีตอันนี้สำคัญมากสำคัญมากอย่างเช่นนะฮะมีคนคนหนึ่งมันเตาบัตตัวถามผมอาจารย์ผมเตาบัตตัวแล้วผมเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่ผมเนี่ยสักเต็มเลยอาจารย์สักนะฮะทำยังไงดีครับอาจารย์ต้องเอาออกไหมต้องเอาออกไหมผมก็ถามมานะว่าแล้วมีตังเอาออกไหมบ้างไอ้น้องมีตังเอาออกเปล่าบอกอาจารย์เข้าถูกออกแพงเข้าถูกออกแพงจริงไหมใครเคยสักจะรู้ผมเคยพาเพื่อนไม่ได้พาเพื่อนไปสักไปสักกับมันนะแต่ผมไม่ได้สักนะทำดีแล้วรอดได้รอดตอนนั้นรอดนะไปสักกับเพื่อนนะเพื่อนผมสักตอนนั้นที่หัวไหล่นี่แค่นี้เองนะหัวไหล่อะนะเมื่อตอนอายุ20กว่าๆ21นะไปสักตรงหัวไหล่เนี่ยนะพี่น้องเพื่อนผมนะไม่ใช่ผมนะหัวเสืออันหนึ่งนะจำได้ตอนนั้นไปสักแถวแฮปปี้แลนด์กันนะครับสักปั๊บเนี่ยตอนนั้นนะครับก็20กว่าปีแล้วแหละค่าเอาเข้าหัวเดียวพี่น้องนิดเดียว500บาทตอนนั้นนะถือว่าเยอะนะครับ500นะครับเอาเข้าเวลาเอาออกแพงมหันเลยครับพี่น้องเขาบอกว่าอาจารย์ผมไม่มีตังค์จะไปเอาออกไม่ไหวมันลบกันกระจายพี่น้องมันไม่มีตังค์ไม่มีตังค์พอบอกไม่มีตังค์เนี่ยผมบอกเอาละเป่าบัตรตัวแล้วใช่มั้ยเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยผมเปลี่ยนแปลงอาจารย์ไม่เอาละครับโอเคถ้ายังไม่มีความสามารถเอาออกเก็บไว้ก่อนแต่ห้ามภูมิใจในรอยสักห้ามโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่มึงทำมันของชั่วไม่ใช่มึงจะต้องเอามาโชว์คนไม่ได้บางคนสักแล้วพี่น้องเข้ารับอิสลามนะท่านถ้าสักในส่วนที่ขอโทษนะที่มันสามารถปกปิดได้ท่านต้องปิดปกปิดไม่ใช่อยู่ๆจะเปิดเผยโชว์แบบนั้นไม่ได้พี่น้องไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งผมเลยบอกว่าบางอย่างเราเข้าใจว่าจะโชว์ให้คนเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆอันตรายชัยฏอนจะเล่นกับเราครับพี่น้องสุดท้ายเราโชว์ไปโชว์มาเนี่ยในจุดที่มันสามารถปิดได้ให้ปิดแต่ส่วนที่มันปิดไม่ได้อันนั้นสุดความสามารถบางคนที่หน้าอย่างเงี้ยมันจะไปปิดยังไงวะขอโทษนะจะใส่แว่นถุงดำเปิดตาอย่างเดียวอันนั้นลำบากในการใช้ชีวิตโอเคอันนั้นเราเข้าใจพี่น้องที่มันมาที่คิ้วที่ลายพรางอันนั้นว่ากันไปอีกเรื่องแต่ในส่วนที่ปกปิดได้ปกปิดเถอะครับในแขนในไหล่พวกนี้เวลาท่านออกข้างนอกเสื้อแขนยาวมีท่านใส่เพราะบางทีเราเข้าใจว่าเวลาเราออกงานสาธารณะแล้วมาเป็นตัวอย่างของสังคมบอกไม่จำเป็นที่จะต้องมาโชว์อะไรต่างๆออกมาให้คนเห็นพี่น้องครับเพราะการเตาบัตตัวคือการสำนึกและการรู้สึกในการผิดพลาดห้ามเพราะบางอย่างการโชว์ของเราเรื่อยๆสุดท้ายมันจะทำให้เรารู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เราผิดพลาดไปเลวร้ายมากชัยฏอนจะมีแผนการแยบยลมากๆผมเลยบอกว่าเราต้องเสียใจในความผิดที่ทำความชั่วที่ทำวันนี้เนี่ยเจอเด็กรุ่นน้องเราไปบอกมันมึงกินเหล้าอยู่เนี่ยเราคุยบอกแต่ก่อนกูหนักกว่ามึงอีกแต่ก่อนกูเคยเราบอกคนถามว่าบอกอย่างนั้นได้ไหมครับอาจารย์ผมก็ต้องบอกว่าท่านบอกเขาเพื่ออะไรถ้าบอกเพื่อจะให้บทเรียนว่าดูนะบังเนี่ยหนักกว่ามึงอีกแต่บังยังเปลี่ยนได้แบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกเพื่อจะโชว์ความเก๋าอันนั้นฮารอมห้ามนะครับห้ามโดยเด็ดขาดอ๋อมึงแค่นี้กูหนักกว่ามึงอีกแต่ก่อนกูเก๋าสุดมึงไม่ได้คิดตีนกูหรอกแบบนี้เนี่ยไม่อนุญาตที่เราจะบอกในเรื่องราวอดีตแต่หากการบอกของเราเพื่อให้เขาได้คิดและตอบัตตัวและเป็นบทเรียนแก่เขาอันนั้นจึงอนุญาตที่จะบอกได้ไม่ใช่โชว์ความเก๋าแต่บอกให้มันได้คิดว่าคนเปลี่ยนแปลงกันได้ดังนั้นจงระวังให้ดีระวังบอกเป็นบทเรียนกับโชว์ความเก๋าต้องแยกให้ออกเพราะมันเป็นเส้นบางๆแค่นั้นเองนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจึงบอกว่านี่คืออย่างที่3ต้องเสียใจจริงๆในสิ่งที่ผิดพลาดจงรู้สึกผิดจริงๆในสิ่งที่เราพลาดพลั้งไปพี่น้องแล้วนั่นแหละครับเราจะทิ้งมันได้อย่างเด็ดขาดแล้วถาวรจริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คืออย่างที่3ที่อยากจะให้และอย่างที่4นะที่อยากจะให้กับพี่น้องทุกคนสำหรับผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วกันอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะจำกันไม่ได้หมดทั้งคนพูดแล้วคนฟังอย่างที่4นั่นก็คือจงเริ่มด้วยกับสิ่งที่ง่ายอย่าเริ่มด้วยสิ่งที่ยากนะฮะใครเพิ่งตอบัตตัวใหม่ๆอย่าเพิ่งเริ่มกับการละหมาดตะฮัจญุดเลยในคืนแรกตายแน่ๆพี่น้องตายแน่ๆ
ส่วนใหญ่นะบางคนอาจจะทำได้แต่อย่าเพิ่งทำทุกคนอีหม่านคนไม่เท่ากันท่านนบีเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาส่งซอฮาบะห์ไปดาวะห์คนเนี่ยไปเผยแผ่อิสลามให้กับผู้คนท่านนบีจะบอกว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากไปให้อิสลามแก่คนจงให้เขารู้สึกง่ายอย่าทำให้เขารู้สึกยากนี่คือมักซิดหรือมักกอซิดของชะรีอะฮ์อิสลามความง่ายต้องเข้าถึงคนเราเวลารู้สึกง่ายในบางอย่างเขาจะรู้สึกโอเพ่นในส่วนที่เหลือแน่นอนท่านนบีจึงเตือนซอฮาบะห์นะครับกับผู้ที่ใหม่ๆเนี่ยอย่าทำให้เขารู้สึกยากวันนี้คนตอบัตตัวใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเริ่มเหมือนกับคนที่ตอบัตตัวมาแล้ว7ปีอย่าพี่น้องเราจะเร่งเครื่องแค่วันเดียวและหลังจากนั้นเครื่องล็อกแฮงค์ทันทีนะครับรถมีเกียร์พี่น้องอย่าสตาร์ทแล้วออกตัวด้วยเกียร์5เพราะมันจะสะดุดสะดุดนะสะดุดสะดุดบางคนบอกไปเกียร์5ขยับขยับไปสุดท้ายมันก็ไปได้จ้ะแต่ส่วนใหญ่น็อกทุกรายส่วนใหญ่น็อกพี่น้องเริ่มด้วยง่ายๆเริ่มด้วยสิ่งที่ง่ายได้พี่น้องอินนาฮาซัดดีนยุสรุนท่านนบีบอกแท้จริงศาสนานี้ง่ายได้นะครับออกมาก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงเริ่มที่ง่ายคนไม่เคยละหมาดมาเลยเนี่ยวันนึงตอบัตตัวผมยังไม่แนะนำให้ทำซุนนะห์นะครับอย่าเพิ่งก่อนทำฟัดดูให้ได้ฟัดดูก่อนบางคนบอกอาจารย์นั่งผมไม่เคยละหมาดมาเลยนะเอาละมึงไม่เคยละหมาดมึงเริ่มก่อนเอาสักวักตูนะเอาสักวักตูเอาสัก2วักตูลองเริ่มไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเดี๋ยวของอร่อยอ่ะลองให้มันได้ชิมนะเดี๋ยวมันติดใจเองของอร่อยไม่ต้องยัดนะครับพี่น้องให้มันชิมขอพอมันชิมถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันขอเราเองนี่คือเขาเรียกว่าจิตวิทยาในการดาวะห์อย่างหนึ่งเริ่มด้วยง่ายได้นะบางคนบอกบังเล็กฝากกับพี่เลี้ยงทุกคนนะฮะคนที่เป็นมูรับบีคนที่ดูแลคนเกเรทั้งหลายนะไอ้พวกเด็กที่มันกลับตัวใหม่ๆเนี่ยอีหม่านมันขึ้นแบบกระจายเลยนะวันแรกบางฉันจะตายุดบางเดี๋ยวฉันจะไอ้นั่นอย่าเพิ่งให้มันแล้วบอกมึงนอนก่อนมึงนอนก่อนคืนนี้มึงนอนก่อนมึงละหมาดได้ก็พอเวลาแล้วค่อยคุยกันอีกนั้นหลังจากนั้นสักเดือนเรื่องตายุดอย่าไปใส่เกียร์3เกียร์4เกียร์5ให้มันในครั้งแรกเพราะส่วนใหญ่มันจะแป๊กนะครับพี่น้องอาจจะมีคนทำได้แต่มันไม่ใช่ส่วนมากเริ่มง่ายๆให้มันค่อยๆขยับไปคนเพิ่งสูบกัญชาเมื่อวานน่ะพี่น้องเตาบัตตัววันนี้เราอัดดูฮาอัดกุรอานอัดตัฟซีรอัดหะดีษอัดอะลากออัดตะฮัจญุดอัดซิกรุลลอฮ์อัดโอ้โหพี่น้องตายเลยพี่น้องคืนเดียวมันวัสสลามุอะลัยกุมกูไปแล้วฉากจิ๊บเป่งไม่เอาฉะนั้นเริ่มง่ายๆอย่าเริ่มให้ยากเริ่มด้วยกับสิ่งที่หนักมันจะเป็นฟิตนะห์ทันทีและคนที่เป็นพี่เลี้ยงหรือคนที่เป็นคนดาวะห์เตือนเขานะซีฮะห์ตักเตือนคนอย่านะครับพี่น้องอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับพวกเขาคู่เองทำได้เลยเดี๋ยวมันสวนกลับมึงกับมึงกับกูกูฉะนั้นมึงกับกูคนละเรื่องกันจบเลยนะเริ่มง่ายได้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้ศาสนาเนี่ยเข้าไปอย่างง่ายๆแล้วก็มันจะอัพเลเวลไปเรื่อยๆจริงนะพี่น้องคนเราเวลาลองสัมผัสพื้นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยับไปเองเดี๋ยวมันขยับไปเองพี่น้องดูสมัยเราแต่ก่อนฮะนะสมัยเด็กๆ เล่นเกมอะไรครับเราเล่นเกม Family ขาวแดงใช่ไหมเดี๋ยวมันขยับมาเป็น Play บ้าง PlayStation 1 2 3 4มันมาจนเป็นจอยอนาล็อกจนมาเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงฮะขอหลักที่เราต้องการที่สุดอยากให้มันชิมละหมาดว่ามันอร่อยแค่ไหนแค่นั้นเองอย่าลืมนะหลักที่เราต้องการที่สุดอยากให้มันได้ชิมว่าอามันอร่อยยังไงคือวันนี้เด็กพวกเก๋ๆเนี่ยมันยังอยู่ข้างนอกอยู่โอ้ยมันยังไงวะเนี่ยไอ้บางกินเนี่ยมันขมไหมวะเนี่ยคือเราอยากให้มันรู้ให้อร่อยนะเว้ยที่กูกินเนี่ยมึงอยากให้มึงลองนะแล้ววันนี้มันยังไม่กล้าลองนะพี่น้องมันอร่อยแล้วบางขมจะตายมันยังไม่กล้าทำยังไงให้มันได้ชิมนิดเดียวก็ยังดีให้มันชิมสักนิดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอามันอิบาดะห์ยิ่งกว่าน้ำผึ้งเมื่อชิมไปแล้วติดใจทุกรายอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นอย่าเริ่มที่ยากเริ่มง่ายๆเริ่มง่ายๆนะฮะแล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งหักดิบจนเกินไปกับบางคนนะครับอย่าเพิ่งหักดิบเกินไปนะอัลลอฮ์เนี่ยยังผ่อนปรนเวลาให้กับซอฮาบะห์ในการกลับตัวพี่น้องดูของบินเมานะครับอัลลอฮ์บอกยัสอะลูนะกะอะนิลคอมริวัลไมซิดเขาจะถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับของมึนเมาอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีบอกว่าอิสมุนกะบีรุมันเป็นความผิดมีโทษอันใหญ่หลวงนะในความมึนเมาต่างๆเนี่ยแต่ยังไม่ได้ลงหุกมห้ามอย่างที่สองอัลลอฮ์ลงมาแล้วตะกรบุสซะละวะอันตุมสุการออย่าละหมาดถ้าเจ้าเมานะขยับขึ้นมายังไม่ห้ามเด็ดขาด
แค่อย่าละหมาดตอนเมาแค่นั้นเองแสดงว่าตอนไม่ละหมาดยังไม่ฮารอมพี่น้องสุดท้ายที่สุดอย่างที่3อัลลอฮ์บอกฟัจตานิบูจงทิ้งมันทั้งหมด3ครั้งพี่น้องซอฮาบะห์เทเล่าทั้งหมดนี่นะวันนี้เราเป็นใครอ่ะพี่น้องไอ้คนที่เราไปดาวะห์ด้วยมันไม่ใช่ซอฮาบะห์และเราก็ไม่ใช่นบีพี่น้องดังนั้นเริ่มที่ง่ายบางฉันยังมันยังต้องพีนิดๆอ่ะบางทีฟิลมันไม่ไปมันขอสมมุติน่ะแต่เราไม่ได้จะไปเปิดโอกาสให้มันทำชั่วนะแต่บางอย่างอ่ะอันไหนที่มันอย่าเพิ่งไปหักมันหมดเด็ดขาดเหมือนกับถอดบัวอย่างนั้นเลยนะพี่น้องค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้มันจะเมาบ้างมันจะมึนบ้างแต่มันอยากมาฟังบรรยายให้มันมาผมครั้งนึงเนี่ยนะไปบรรยายแถวอะไรอินนาลิลาห์เนี่ยร่มเก้าซอย6บ้านจุคอไปกับบางดุลรอบผมเนี่ยนะไอเนี่ยเชื่อไหมบรรยายอยู่เนี่ยไอคนที่บอกว่าไอมึงไปซื้อน้ำแข็งมาให้อาจารย์เขาหน่อยนิดแล้วเขาบรรยายเขากินหน่อยเชื่อไหมครับเป็นคนดมกาวพี่น้องคนดมกาวเนี่ยนะมันผ่านมาเนี่ยมันเห็นเราบรรยายเสียงปั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 งเนี่ยมันบอกคนแต่นะบอกให้มึงไปหาซื้อน้ำโขงน้ำแข็งให้อาจารย์กินหน่อยพี่น้องผมบรรยายเสียงเขาบอกนู่นไหนนู่นมาบอกยังบอกอันทำดูดีนะถึงมันดมกาวอ่ะนะแต่มันยังคิดดีที่สงสารเราเราเลยบอกว่าวันนี้มันจะติดเหล้าบ้างมันจะติดยาอยู่มันยังเลิกไม่ได้ให้มันมาฟังบอกมึงมานั่งฟังไปเอ็นไปยิ้มไปเข้าใจพี่น้องบางอารมณ์ต้องเข้าใจคนต้องเข้าใจความเมาอ่ะพี่น้องคนมันยังหยำเปย์อยู่อ่ะและเราจะไล่มันเหรอครับอย่าไล่ผมเตือนนะฮะแนะนำว่าเจอคนแบบนี้มาหาเราในวงศาสนาอย่าไล่เขาเด็ดขาดอิกรอมเขาให้เกียรติให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญยิ่งใหญ่มากคนทำงานศาสนาท่านต้องสอบบัตรมากมากผมจะยกเคสหนึ่งเป็นเจอเราเป็นเจอเราจะทำยังไงฮะในการบรรยายครั้งหนึ่งนะขณะที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยนะกำลังบรรยายอยู่เนี่ยพี่น้องมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนะอันนี้ผมแต่ไม่ได้สัมผัสตัวเองพี่น้องที่เล่าให้ฟังมาขณะที่เขากำลังบรรยายอยู่เนี่ยก็มีคนนั่งฟังข้างหน้าวัยรุ่นทั้งนั้นเลยสายยาสายพีนะตอบัตแล้วบ้างไม่ตอบัตบ้างก็นั่งฟังอยู่ไอ้คนที่บรรยายก็บรรยายไปพี่น้องไอ้คนที่นั่งฟังข้างหน้า2คนมันนั่งพูดกันมันพูดกันจนคนที่บรรยายอยู่เขาก็ฟังนะครับว่ามันพูดอะไรกันบ้าง2คนนี้คนนึงบอกเฮ้ยอะไรเปียกๆวะอีกคนนึงบอกเหี้ยวเปล่าอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยจะรู้ว่าเหี้ยวมันต้องดมแกก็ปาดไปดมเลยนะคนที่บรรยายอยู่ก็นั่งดูนะครับตกใจเลยมันเอานิ้วไปปาดไอ้ที่เปียกๆข้างหน้ามาดมมันบอกฮะเหี้ยวมันบอกเฮ้ยมึงไม่ถูกแล้วเยี่ยวเขาไม่ใช่ดมมันต้องชิมไอ้นั่นปักขึ้นมาชิมใส่ปากเออเยี่ยวจริงอัลลอฮ์พี่น้องคนลักษณะหลอนแบบเนี้ยมาฟังบรรยายมานั่งฟังบรรยายถามเราสิฮะเราจะทำยังไงกับเคสนี้จะไล่ให้มึงไปมึงสติไม่ดีบอกอันทำดูไปแล้วมันมานั่งฟังแล้วไม่อารวาสได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเราต้องให้เกียรติมันเสพยาจนสติเพ้อเนี่ยพี่น้องจนกินฉี่แล้วอ่ะเพื่อพิสูจน์ว่าฉี่หรือน้ำเนี่ยสติไม่ต้องถามแล้วพี่น้องแต่คนแบบนี้เนี่ยถามว่าเขาจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรืออิสลามหรือกลับมาเป็นปกติแหละครับบ่อนทำดูเลยนะมีโอกาสและในฐานะเราคนแบบนี้เข้ามาในวงศาสนาเนี่ยเราจะไล่มันแหละครับหรือเราจะอยู่ให้เกียรติแล้วขอดุอาแล้วก็พยายามให้มันหายได้มันต้องทำแบบนั้นต้องเอาคนแบบนี้เข้ามาอยู่กับเราให้เยอะติดยาหรืออะไรต่างๆมาอยู่กับเราเยอะๆพี่น้องเมื่ออยู่กับเราวันนึงเนี่ยไอ้พวกแบบนี้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนขึ้นมานะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อย่าทำให้คนหนีจากศาสนาท่านต้องทำให้คนเข้าใกล้ศาสนาอย่าทำให้เขาว่าอิสลามยากจงให้มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายคนหนึ่งฟังเพลงพี่น้องเข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่วันนึงเขากลับมาฟังศาสนาเขากลับมาสนใจแต่เขายังฟังเพลงอยู่โดยที่เขาแอบฟังของเขาคนเดียวเราก็รู้แต่วันนี้เราจะอยู่ๆไปบอกให้มึงต้องยุติทันทีมึงต้องหักตั้งแต่วันนี้เลยพี่น้องไปพูดอย่างนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะไม่หยุดในการฟังนะเขาอาจจะไม่มาหาเราอีกเลยตลอดชีวิตฉะนั้นท่านต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเริ่มได้ง่ายได้แล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆอย่าไปจริงจังอย่าไปเคร่งเครียดกับคนอื่นเยอะนะอย่าไปซีเรียสกับเรื่องของคนอื่นเยอะอย่าไปเครียดกับความผิดของคนอื่นเยอะหากจะซีเรียสและความเครียดแนะนำให้เครียดกับเรื่องตัวเองส่วนคนอื่นคิดอย่างเดียวพี่น้องวันหนึ่งเขาอาจจะดีกว่าเราวันหนึ่งอัลลอฮ์อาจจะเมตตาเขามากกว่าเราดังนั้นวันนี้ผมถือว่า
เด็กติดยาคนหนึ่งเด็กโดนคดีคนหนึ่งวัยรุ่นเสเพลคนหนึ่งมานั่งฟังในวงสานาได้บอกมึงสุดยอดไอ้บ้านนี่สุดยอดมากๆเราต้องให้เกียรติเราต้องยกย่องผมพูดเสมอถ้าพี่น้องจำได้ผมบอกว่าเก้าอี้โซฟาเราอะนะโซฟานิ่มๆที่อยู่ข้างๆเวทีเราจะให้แขกอาวุโสนั่งใช่ไหมจริงๆมันก็สังคมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่น้องแต่สำหรับผมนะผมอยากจะมีโซฟานุ่มๆสักแถวนะเวลาจัดงานอะนะให้พวกนี้นั่งเลยนะบางคนมันอายจันมันนั่งต่อหน้าไปเลยบอกทำไมงั้นบอกมึงพวกมึงนี่สุดยอดของ VIP แล้วมาฟังงานผมได้มาฟังไปยังได้อีกรอมันให้เยอะให้เกียรติมันมากๆยกน้ำให้มันดื่มพี่น้องเด็กติดยาอยู่ๆคนมายกน้ำมันคิดมันรู้สึกยังไงอ่ะสังคมที่ไม่มีคนเอามาแล้วเนี่ยแต่วันหนึ่งในสังคมมุสลิมสังคมคนทำงานศาสนาให้เกียรติมันกำลังใจครับพี่น้องผมจึงบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดกับคนเลวๆนั่นคือกำลังใจกำลังใจจะเป็นตัวฉุดให้เขามีกำลังใจและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลและกำลังใจที่ดีที่สุดไม่ใช่มาจากไหนพี่น้องมาจากคนจริงๆหาไม่ได้ใน Facebook นะฮะกำลังใจมันไม่มีใน Facebook กำลังใจมันมาจากสังคมมุสลิมจริงๆแล้ววันนี้ถ้ามุสลิมไม่ช่วยกับมุสลิมด้วยกันไม่ให้กำลังใจกับคนติดยาคนเลวๆคนชั่วๆแก่แบบพวกเราๆชาวบ้านกันเนี่ยถ้าเรากันเองไม่ช่วยเหลือกันใครจะช่วยเราและใครจะให้กำลังใจเราพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากไว้แก่บรรดาผู้ที่เกเรทุกท่านเลวกันได้ผิดกันได้เพราะคนเราไม่ใช่ดีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนไม่ติดยาแต่ชอบดินทาก็เยอะบางคนไม่ติดยาแต่ว่าขี้โกหกก็เพียบบางคนไม่ได้ถูกทดสอบด้วยการฆ่าคนไม่มีคดีอะไรติดตัวแต่เป็นคนที่ดูถูกคนเป็นคนที่ชอบฟิตนาคนก็ได้มีอยู่แล้วผมจึงบอกว่าคนเรามีเลวคนละแบบพี่น้องแต่มีเลวกันทุกๆคนนั่นแหละนะดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองก็มีเลวนะฮะเมื่อรู้ตัวเองว่าตัวเองก็เลวได้ดังนั้นเมื่อเห็นคนเลวอย่าเพิ่งไปกดเขาวันใดเขาตอบัตเขาก็คือพี่น้องเราเหมือนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเห็นคนทำชั่วพี่น้องเขาโกรธแต่โกรธในพฤติกรรมแต่เขาบอกว่าวะอิซาตะบะฟะวะอะคีแต่วันใดเขาตอบัตเขาก็คือพี่น้องของฉันนั่นเองดังนั้นวันนี้เราเกลียดพฤติกรรมไม่ได้เกลียดตัวพี่น้องไม่ได้เกลียดเจ้าของเกลียดพฤติกรรมแล้ววันไหนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงเขาจะดีกว่าเราก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องกับทุกท่านและผมขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ให้ชีวิตผมได้ทำงานได้บรรยายกับพวกเก๋ๆพวกมันเนี่ยคืออาจารย์ของผมแล้วนะผมเรียกว่าพวกมึงนี่คืออาจารย์ผมเลยนะอาจารย์ผมเลยผู้ใหญ่ที่เคยเกเรวัยรุ่นที่เกเรเวลามันเตาบัตตัวหรือมันยังไม่ตอบตัวเวลาผมไปบรรยายผมเจอพวกเขาเนี่ยผมได้ความรู้ใหม่ๆก็เยอะนะฮะได้วิธีการใหม่ๆก็เยอะขอบคุณมากๆกับอาจารย์ผมทุกคนนะบรรดาพวกเก๋ๆทั้งหลายทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นทั้งที่กลับตัวและกำลังจะกลับตัวนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณอัลลอฮ์นะก็ขอให้ผมได้เขาเรียกบรรยายกับวัยรุ่นตลอดไปแล้วกันนะอินชาอัลลอฮ์คอนเซ็ปต์ยุค90เราต้องวัยรุ่นตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับเราต้องวัยรุ่นตลอดกาลให้ผมได้บรรยายกับเด็กวัยรุ่นตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะตลอดไปให้อยู่กับพวกมันแล้วกันนะครับมันก็อยู่ๆกันแล้วกันผมวันนึงสักวันนึงนะเด็กที่มันติดยาที่มันอะไรเนี่ยวันนึงมันเจอเราข้างหน้ามันจะได้ทักบอกอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ผมมีเมียแล้วนะมีลูกแล้วอัลฮัมดุลิลละห์บางทีเราเจอกันในดุนยาเรายังดีใจเลยนะเจอบางเคสนะผมจะเล่าให้ฟังบางเคสเนี่ยเราก็ไปส่งของนะที่ไปรษณีย์ที่อะไรเงี้ยนะเวลาส่งก็มีวัยรุ่นมาทักเราสามให้คุ้มท่านจำผมได้ไหมครับผมว่าจำไม่ได้หรอกครับบางทีบางคนนะไม่ใช่จะจำได้ทุกคนมันก็บอกอยู่ที่ไหนครับบ้างก็ถามอยู่ที่ไหนครับผมอยู่จากสถานจุดค่ายนั้นไงค่ายบำบัดจุดบอกผมเนี่ยอ๋อผมบอกจำได้แล้วจำได้แล้วค่ายนั้นเราเคยเจอกันใช่ครับมาดูวันนี้เขามีงานมีการทำพี่น้องได้ส่งของได้ทำงานเราดูเขามีการมีงานทำอันทำดูดีแล้วเรายังดีใจเลยนะและพี่น้องคิดในอีกมุมหนึ่งหากวันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราอาจจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับสาเหตุจากเด็กเร็วๆพวกนี้เราอาจจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับสาเหตุคนเร็วๆพวกนี้พี่น้องเขาอาจจะเป็นดุอาให้กับเราด้วยความอิคลาสซึ่งผมไม่เคยเจอมันเราไม่เคยเจอเขาแต่บางครั้งเขาขอดุอาและอัลลอฮ์รับดุอาเขามากกว่ารับดุอาผมจึงบอกเสมอนะครับว่า
พวกมึงนี่สุดยอดอย่าทิ้งกูแล้วกันนะในดูอาพวกมึงวัยรุ่นทุกคนดูอาด้วยเพราะบางครั้งดูอาพวกมันเนี่ยสุดยอดและดูอามันอาจจะเป็นดูอาที่มุสตาญับที่อัลลอฮ์รับและหวังว่าผมอาจจะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์อาจจะเมตตาขออัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์อาจจะพยาโทษให้ผมเมตตาด้วยกับสาเหตุบรรดาเยาวชนเหล่านี้ฉะนั้นอยู่กันไปเรื่อยๆตายกันไปข้างหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับอยู่กันไปเรื่อยๆและก็ตั้งใจจะทำงานกันต่อไปผิดพลาดผมก็มีความเลวในชีวิตเยอะแต่ผมไม่บอกท่านแค่นั้นเองและท่านก็ไม่เห็นความเลวผมแค่นั้นเองไม่ได้แสดงออกดังนั้นเราเจ้ากันอ่ะแค่เลวคนละแบบและเราวันนี้พยายามเปลี่ยนแปลงนะทั้งผมและท่านผมก็ไม่ได้ดีกว่าพวกท่านท่านก็ไม่ได้ดีกว่าผมละและไม่มีใครดีกว่าใครด้วยหมวกวัดความดีไม่ได้คราววัดความดีไม่ได้เสื้อวัดความดีไม่ได้ไม่มีอะไรวัดความดีได้นะครับหัวอะละมูบิมันติตกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ใครคือผู้ยำเกรงไม่ต้องแคร์คนเกิดมาทั้งทีถ้าเป็นได้แค่คนที่แคร์คนเสียชาติเกิดในการเป็นมุสลิมเกิดเป็นมุสลิมทั้งทีเกิดเป็นมุสลิมทั้งทีทำเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดแค่นี้ก็สบายใจแล้วอย่าฟังคำคนถ้าจะเปลี่ยนให้มึงเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะไม่เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์นะถ้าจะตายในความชั่วพี่น้องมันก็เลวร้ายแต่มันยังดีไม่ใช่ดีกว่าแล้วแต่มันยังไม่เท่ากับท่านเปลี่ยนเพื่อคนนั่นคือชีริกที่รุนแรงมากๆอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะเราเดินหน้าต่อไปแล้วก็ขอให้เราได้ไปเจอกันอีกนะครับในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอให้เราได้ไปเจอกันอีกสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์นะน้องๆผมทุกคนนะพี่ๆทุกคนนะถ้าอาวุโสกว่าผมก็ถือว่าเป็นพี่นะถ้าไอ้น้องๆกว่าผมก็ถือว่าเป็นน้องๆกันทุกคนนะครับครอบครัวด้วยปะมะผมปะมะท่านปะมะพวกเราทุกคนนะให้ได้เข้าสวรรค์ฟิดเดาส์ของอัลลอฮ์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับคำพูดคำศัพท์อะไรบางอย่างขอโทษนะเพียงแต่ว่าผมไม่อยากเมคแค่นั้นเองนะอย่าเอาไปเอาตามแล้วกันบางอย่างต้องใช้ในการกระตุกไอ้พวกเยาวชนมันจะได้สตินะครับอย่าตามผมแล้วกันนะในคำศัพท์บางอย่างขอโทษจริงๆนะครับขอโทษมากๆแล้วขอให้เจอกันใหม่อินชาอัลลอฮ์นะวันนี้จากลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรายการกันตลอดมานะครับขอให้มีกำลังใจที่ดีงามตลอดไปอาเมนยะซากุมุลลอฮ์วะค็อยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์